อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาคุณผู้ชมครับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแถวทองหล่อนะครับเขาลือกันว่ามีร้านอาหารเหนืออร่อยมากคุณผู้ชมลำแต๊ะชื่อว่าครัวเจียงใหม่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วเราก็จะมาล้วงเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวาที่นี่ด้วยนะครับเจ้าของสวยสวยชื่อน้องมิ้นน้องมิ้นคนมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรคะสั่งทันทีเลยข้าวซอยค่ะข้าวซอยต้องลองชิมก่อนนะคะของอันนี้เขาว่าดังมากใช่ไหมลำตะแต๊ะปะนี่นี่อันนี้ฉันได้ข่าวว่าอันนี้ดังมากใช่ไหมใช่ค่ะแกงคั่วเห็ดเพาะใส่ใบชะพลูน้ำแกงข้นเป็นครีมน่ากินมากกลิ่นหอมใบชะพลูกับชะอมนี่ลอยขึ้นมาเลยนะเนี่ยกรุบกรับกรุบกรับน้ำแกงมันนวลเนี้ยอร่อยมากเลยอ่ะใช่ค่ะมันเป็นครีมอร่อยจังเลยกะทิข้นร้านนี้ทุกอย่างที่เป็นกะทิอร่อยหมดเลยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะถ้าการน้องมิ้นอยากเห็นวิธีการทำอันนี้ได้ปะได้เลยค่ะจริงเหรอวันนี้มาเปิดสูตรให้ดูเลยค่ะจะไม่ห่วงสูตรนะไม่ห่วงค่ะแล้วเราไปอยู่เคล็ดลับดีกว่านะคุณผู้ชมเข้าไปถึงในครัวเลยเราจะได้รู้ว่าแกงคั่วเห็ดเผาะเนี่ยมันทำไมถึงได้อร่อยอร่อยอย่างนี้อ่ะเริ่มเลยก็เนี่ยค่ะเคล็ดลับความอร่อยของเราเราใช้กะทิอัมพวาค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมอร่อยเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เชฟอรุณต้องเอาน้ำพริกแกงกับกะทิอัมพวาเคี่ยวเลยเคี่ยวให้หอมเห็นไหมคุณผู้ชมอร่อยเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ใบมะกรูดใส่น้ำตาลปี๊บอีกรอน้ำปลานิดหน่อยใส่เห็ดพอครับผมใส่เห็ดพอค่ะใบชะพลูใส่ชะอมด้วยใส่นิดหน่อยไม่ต้องเยอะใช่ไหมเพราะเอาแค่พอมีกลิ่นนะเนาะแต่จริงๆมันก็หอมจากใบชะพลูอยู่แล้วเนาะต้องเร่งไฟให้มันเดือดเดือดไหมใช่ครับผมเห็นไหมคุณผู้ชมเคล็ดลับความอร่อยที่นี่เขาอร่อยเพราะว่าเขาใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนั่นเองคุณผู้ชมครับจึงสดแล้วก็อร่อยทำได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็ขนมหวานเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมดูนะเมื่อกี้คุณผู้ชมคงเห็นแล้วว่าคุณสมบัติของกะทิเวลาเขาเทลงไปสีมันจะขาวเป็นธรรมชาตินะคุณผู้ชมขาวนวลๆแล้วหอมกลิ่นกะทิเป็นแบบกะทิสดนะคุณผู้ชมครับเหมือนกะทิคั้นสดๆเลยข้นกำลังดีไม่ข้นจนเกินไปนะคุณผู้ชมครับหรือว่าใสเกินไปนะครับโอ้ยไหนดูสิอุ๊ยตายๆแล้วดูสิกลิ่นหอมจังเลยคุณผู้ชมนี่ดูสิโอ้ยที่เรากินแล้วก็อร่อยอร่อยเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองเคล็ดลับอยู่ที่ขวดนี้นี่เองเสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงคั่วเห็ดเผาะใส่ใบชะพลูลูกค้าติดใจก็เพราะว่าเราใช้กะทิอัมพวานะคะใช้แล้วอาหารอร่อยหอมมันกลมกล่อมค่ะอย่าลืมนะครับกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้นะครับและที่สำคัญอร่อยได้ทั้งคาวหวานนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมิ้นแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ครัวเจียงใหม่นะคุณผู้ชมที่ให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% มอบให้ทั้งแบบขวดและแบบกล่องแบบใหม่ด้วยคุณมิ้นรับไว้แล้วเอาไว้ใช้นะครับครับและยิ้มหน่อยและสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปร้านไหนต้องติดตามชมนะครับ